กาะติดทุกขอบสนามเคลียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2567สนทนากับจา่าแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ใฝ่ครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับเวอร์นไวเว็บสุ่มซอกแซก .com ยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ละ5วัน12นาฬิกาโดยประมาณบวกบวกลบลบครับก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook ผมพร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยนี่หรอครับหรือจะพิมพ์คำว่าซ o ่มซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเข้าฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหรือหากจะมี คอมเมนต์มาด้วยก็ยิ่งจะขอบพระคุณอีกทางหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังก็มาสู่วันอังคารครับขอต้อนรับอีกครั้งสู่วันอังคารที่20กุมภาพันธ์2567นะครับท่านผู้ฟังเราก็มาเริ่มสนทนาการอีกครั้งในวันนี้ก็คงจะต้องเรียนว่าไม่มีข่าวเศรษฐกิจมาฝากนะครับเพราะว่าเมื่อวานซึ่งเป็นวันจันทร์นั้นตรงกับ19กุมภาพันธ์เขาเรียกว่าวัน president day หรือวันประธานาธิบดี ที่สหรัฐอเมริกาครับแต่ก่อนนั้นก็เคยเรียกกันว่าวันจอร์จวอชิงตันวันเกิดของท่านประธานาธิบดีวอชิงตันนะครับหรือว่าวอชิงตันเบิร์ตเดย์แต่หลังๆก็มาเปลี่ยนเป็น presidents day คือให้เกียรติแก่ประธานาธิบดีทุกคนถือว่าเป็นวันประธานาธิบดีครับเพราะฉะนั้นก็หยุดราชการอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็แบงก์ก็คงจะหยุดด้วยและก็หยุดหมดนะครับจึงไม่มีการซื้อหุ้นขายหุ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของ ราคาน้ำมันออกมาไม่มีเรื่องของราคาทองคาออกมาความจริงเขาก็มีอยู่แหละนะครับแต่เป็นการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจ่าแฉงก็ไม่ค่อยสันทัดก็เรียนให้ผู้ฟังไม่นานแล้วว่าถ้าปิดเราก็ปิดด้วยนะฮะแม้ว่าจะมีการซื้อการขายกันแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะนําส่วนไหนมารายงานกันดีก็ถือว่าเราพักเรารออย่างเป็นทางการที่เขาซื้อขาย แล้วก็ประกาศกันอย่างเป็นทางการจะดีกว่านะครับเฉ่นวันนี้ก็จะไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันไม่มีราคาน้ํามันมาฝากไม่มีเรื่องของหุ้นมาฝากแล้วก็ไม่มีเรื่องของทองคํามาฝากนะครับอ่ะไปดูอย่างอื่นๆกันเลยเมื่อไม่มีเรื่องของหุ้นเรื่องของน้ํามันนะครับไปดูเรื่องของสงครามสงครามถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมาฝากเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามที่ตะวันออกกลางซึ่ง เรากังวลใจมากที่สุดครับเพราะมันอยู่ใกล้ปากท้องเรามีการทําสงครามที่นั่นเมื่อไหร่มีความตึงตังมีความตึงเครียดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการที่มีการสู้รบกันในตะวันออกกลางก็จะมีผลกระทบถึงราคาน้ำมันเมื่อนั้นก็ทาให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นเมื่อนั้นเราก็ถึงได้บอกว่ามันอยู่ใกล้ปากท้องของเราเราก็จะตามดูกันเป็นพิเศษครับ ซึ่งก็วันนี้ยังไม่มีอะไรรายงานหลังจากที่เมื่อวานได้เรียนท่านฟังไปว่าท่านอดีตลัมตีกรโหมของอิสราเอลนะฮะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังอยู่นะฮะเป็นอยู่ในคณะกรรมการสภาความมั่นคงหรือสภากรโหมหรือสภาสงครามอะไรของเขาเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรรมการอยู่ในจุดนั้นก็นับว่าน่าจะมีบทบาทสําคัญพอสมควรท่านออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเส้นตายนะครับที่จะกําหนดไว้ณนะนาทีนี้ก็คือวันที่10มีนาคมครับ ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของออเดือนเล,ล,ล,ลมาดอนนะครับท่านผู้ฟังเดือนถือศีลอดหรือว่าเทศกาลถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมนะครับก็จะเริ่มวันที่10มีนาคมท่านก็บอกว่านะครับถ้าหากว่าการปล่อยตัวของตัวประกันชาวอิสราเอลทั้งหลายนะครับไม่ครบหรือว่าไม่ปล่อยกันทั้งหมดก่อน10มีนาคมนี้แล้วหรือว่าก่อนที่เลามาดอนจะเริ่มต้นนี้แล้วเนี่ยก็อิสราเอลจะบุกใหญ่ครับ ก็จะเรียกว่าโจมตีทุกทิศทางรวมทั้งการเข้าสู่เมืองราฟาซึ่งกลัวกันมากเนื่องจากว่ามีประชากรนับล้านนะครับอยู่ที่ราฟานั้นการบุกกันไปถ้าไม่มีวางแผนให้ดีๆนะฮะก็จะมีอันตรายอ,อาจจะไปโดนประชากรไปโดนพลเรือนประทบสูญนเสียหายอย่างมากซึ่งอิสราเอลก็ยืนยันเมื่อวานที่แถลงเนี่ยเขาออกด้วยในรายละเอียดตามมานะครับว่าเขาพร้อมที่จะไปดูแลในการที่จะมีแผนการก่อน ในการจะที่จะบุกเข้าไปถลม่มแต่เจตนาก็คือจะถล่มเฉพาะจุดที่เป็นกองกาลังของฮามาสจะให้รู้เขาพยายามที่หาข่าวแล้วก็จะเจาะจกไปตรงนั้นแล้วก็หาทางจะแมネจดดว่าจัดการกับเรื่องของอประชาชนไม่ให้ได้รับภัยานอันตรายซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของอิสราเอลแถลงมาแต่ในข้อเท็จจริงในการปฏิบัติจริงๆจ,จะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ คงจะต้องแม้ต้องติดตามต่อไปแลละคงเป็นเรื่องยากลาบากนะฮะจ่าแฉงว่าที่จะทําให้ได้ตามนั้นนะครับก็หลายๆคนจึงห่วงกันมากและก็ไม่อยากเห็นการที่จะสงครามหรือการบุกใจคราวนี้เกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ฟังก็ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นคงต้องติดตามกันต่อไปเพราะเงื่อนไขที่ทางอิสราเอลมอบบอกมาว่าต้องขอให้ส่งตัวประกันให้หมดนั้นคืนให้หมดนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นไปตามนั้นนะครับ เมื่อวานนี้เองอ่ะครับท่านู้ฟังก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าทางด้านของตัวแทนที่เข้าไปช่วยประสานงานอย่างกาตาเนี่ยก็ยังบน่บนๆว่ายัางมองไม่เห็นความสําเร็จของการหยุดยิงอะไรต่างๆเลยการหยุดยิงที่ว่าจะเพื่อแลกเปลี่ยนตัวฉเฉลยนะเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นความสําเร็จตรงนั้นเพราะฉะนั้นในระยะใกล้ๆเขาก็บอกอยังมองไม่เห็นะต่าจายก,ก็ได้แต่หวังว่าวันนี้พรุ่งนี้นะเมื่อวานนี้อาจจะมองไม่เห็นแต่วันนี้พรุ่งนี้อาจจะมีปฏิหารใดๆมาทําให้มองเห็น มันจะได้มีการแลกเปลี่ยนตัวกันมีการหยุดกันนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่บุกใหญ่แต่ก็ยังมีการยิงน่อนยิงนี่นะเพราะถือว่ายังไม่ได้หยุดยิงกันนะทางอิสอราเอลก็ยังยิงถล่มน้นนี่อยู่แต่ว่าไม่ได้ทําแบบในบิ๊กสเกลหรือในการที่จะลุกเข้าไปแบบเต็มเกยอะไรทำนองนั้นนะครับท่านผู้ฟังเอาเลยครับท่านผู้ฟังครับก็มีอีกข่าวหนึ่งก็เป็นเรื่องของทาง UN ก็บอกมาว่าตอนนี้ต้องยอมรับถึงความขาดแคลนอย่างใหญ่หลวง ในกาซ่าเลยทีเดียวโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดนะฮะพวกยาสลบต่างๆนะฮะตามโรงพยาบาลเนี่ยแทบจะไม่มียาเหล่านี้เลยเย่าะนีนน้ถ้าเวลาจะมีใครผ่าตัดใครมีอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะต้องร้องโอดโอยกันด้วยความเจ็บปวดเพราะไม่มียาระงับปวดนะครับแล้วก็ไม่มียาสลบที่จะมาทําให้ลืมความเจ็บปวดนั้นนะครับก็เลยบอกว่าต้องอดท,ทนกันอย่างหนักแล้วจะได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างทรมานดังขึ้นเสมอเสมอ เป็นระยะะ,ยะที่มีการผ่าตัดกันนี่ก็เป็นอีกถ้อยแถลงหนึ่งนะครับของทาง UN เมันกล่าวโดยสรุปแล้ววันนี้อาจจะไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักของสงครามในตะวันออกกลางแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆยังไม่บรรุนะครับแล้วก็คงต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในวันสวันนี้ครับท่านฟังเอาละครับจากเรื่องราวของสงครามเรากลับมาสู่เรื่องของดินฟ้าอากาศ ในบ้านเรานะครับท่านผู้ฟังตอนนี้ดูอากาศทั่วๆไปเขาบอกว่าภาคเหนือ,อยังเย็นเย็นอยู่นะครับระบางช่วงก็ยังหนาวด้วยแต่ภาคอื่นๆก็ดูจะอุ่นๆขึ้นแล้วภาคเหนือนั้นต่ําสุดถืออยู่ที่12-24ถึงองศาเซนเซียสนั่นก็แปลว่าในช่วงที่อยู่เหนือเหนืออยู่สูงสูงเนี่ยก็อย่าง12องศาเซนเซียสเวลาต่ําอยู่ก็ถือว่าเย็นเลยทีเดียวนะครับอย่างบนยอดดอยเขาก็ยังบอกว่า4-12องศาเซนเซียสในบางแห่ง ก็มีน้ําค้างแข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าความเย็นยังมีนะครับสําหรับภาคเหนือแต่ภาคอีสานเนี่ยเริ่มอุ่นขึ้นเยอะนะครับมีฝนแล้ว10%โดยประมาณนะครับลมก็แรงด้วยต่าสุดของอีสานจะอยู่ที่ 22- องถึง24องศาเซนเซเยสนะครับและบนยอดภูก็ประมาณ1 3ถึง17องศาเซนเซียสก็อุ่นขึ้นมาเยอะส่วนภาคกลางนั้นบอกว่ามีหมอกตอนเช้านะครับแล้วก็ทางด้านของต่ำสุดก็จะอยู่ที่21ครับ กับยี่ส้าองศาเซนเซีเยตก็ถือว่าอุ่นขึ้นมาแล้วก็ภาคกลางวันเขาจะแนะนําว่าภาคกลางนี่ค่อนข้างร้อนเลยนะครับตาผู้ฟังส่วนภาคตะว,วันออกนั้นก็มีฝน10%อุณหภูมิต่ําสุด24-27ถึงองศ,ศาเซนเซียตครับราภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกจะมีฝน20%คลื่นประมาณ1เมตรส่วนาภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกก็มีฝน20%คลื่น1เมตรเช่นเดียวกันสำหรับกทมอของเราวันนี้อาจจะมีฝนสัก10%นะครับ และอุณหภูมิต่าสุดก็25ถึง27องศา,ศาเซนเซียตก็แปลว่าเริ่มอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆแต่บ้านจะแฉ่งเมื่อเช้าประมาณ26องศา,ศา,ศาเซนเซียสตอนเช้านะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังเย็นๆนะครับไม่ถึงกับร้อนอะไรมากมายในตอนเช้านะครับเหตุผลประการหนึ่งเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังวันนี้จะแฉ่งก็เลยออกไปเดินซะเต็มที่นะครับไปสัมผัสความที่อาจจะไม่เย็นนักแต่มันก็ยังเย็นๆอยู่แล้วก็โชคดีมีลมโชยมาบ้างก็ทําให้ลมนั้น มานาความเย็นอาจจะเป็นที่อื่นด้วยมั้งมาทําให้เย็นๆพอสมควรนะครับที่แถวๆบ้านแถวๆบางกะปิของจ่าช่างเนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าวันนี้ pm 2.5ของเรากลับสู่ภาวะปกติครับดีมากดีมากใช้คํานั้นกันเลยทีเดียวเต็มที่นะครับที่แปลว่าแย่ที่สุดนั้นเป็นสีเหลืองเนี่ยฮะสีเหลืองก็แปลว่าสอบผ่านแล้วครับวันนี้เรามีสีเหลืองแค่สีแห่งเท่านั้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ มีที่สมุทรปราการที่ปากน้ำหนึ่งแห่งที่เป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็มีที่อ,อะไรละ่ะเขาบอกว่า,าสีนครินประเวศนะครับท่านฟังริมถนนสีนครินเขตประเวศนั่นก็เป็นสีเหลืองแล้วก็มีที่ริมถนนพระรามสี่นะครับหน้าสามย่านมิถาวนี่เป็นสีเหลืองนะแล้วอันที่4ี่ก็คือที่สวนทวีวนารมนะครับเขตเทวีวัฒนา <c oughs> เหล่านี้ครับก็เป็นสีเหลือง แลวนอกนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นสีฟ้ากันเกือบหมดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสีฟ้าถึงถึงหลายตัวหลายจุดโอ้โหเรียกว่าทั้งฟ้าเนี่ยฟ้าถึง20กว่าจุดเลยแทบจะนับกันไม่ทั่วเลยว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วนอกนั้นก็เขียวหมดดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวันนี้อากาศในกรทมอของเรากลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติครับแย่สุดคือเหลืองก็แบบนประสบผ่านแล้วก็มีแค่4ี่จุดเอง แล้วก็มีสีฟ้าที่แปลว่าดีมากถึง20กว่าจุดรวมทั้งบ้านจ่าแฉ่งบริเวณบ้านจ่าแฉ่งด้วยก็อยู่ในเขตสีฟ้าจึงได้ออกไปอย่างที่กลับเรียนตอนต้นว่าไปสูดอากาศกันอย่างเต็มที่นะครับก็ทําให้รู้ว่ามันก็ยังเย็นนิดๆน,นะไม่เย็นมากอะไรในช่วง7จ็ดแปดโมงเช้าคือเราดูโจดูเจ้าเอ็เอ็กันก่อนพอเห็นว่าออกได้ก็ออกไปแล้วก็ไปยืนพึ่งลมอยู่พักหนึ่งนะครับ ก็อยากจะเรียนว่าวันนี้กทมอากาศดีครับท่านผู้ฟังเอาละทีนี้เราก็ไปดูการสำรวจหรือการแจ้งผลของ iqair com นะครับซึ่งเป็นการรายงานผลอากาศทั่วโลกของเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมกันนะครับ<อ>เขาก็บอกวันนี้เมืองที่แย่สุดของโลกนะครับอากาศไม่ดีเลยเรียกแกเมืองเฉิงตูครับท่านผู้ฟังที่ประเทศจีนเฉิงตูที่จีนวันนี้เครื่องชี้วัดอยู่ที่3 6 2 สามสิบสองนี่เป็นสีน้ำตาลแก่ๆมันเป็นม่วงจ่าชายคยใช้คําว่าม่วงแก่แต่ดูๆไปมันมันเป็นน้ําตาลเลยนะก็เออก็ถือว่าม่วงแก่กับน้นําตาลนี่มแหละมันออกไปอย่างนั้นเลยเพราะว่าหนักที่สุดครับสามสิบสองนี่ถือว่าหนักมากนะครับเป็นสีเข้มน้ําตาลเข้มแล้วนะครับส่วนอันดับที่สองก็เป็นที่ละหอบากีสถานเจ้าเก่าเนี่ยแหละครับเต้นเกิดันทุกวันติดอันดับกับเขาเรื่อยนะครับแต่เขานี้ดีหน่อย ที่2มันอยู่ที่199เครับเป็นสีแดงครับท่านผู้ฟังส่วนอันดับที่3นั้นก็เป็นที่เดลีเขาอินเดีย182ก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับอันดับที่4เป็นทาการหรือว่าดาก้านะครับของบังกลาเทศอยู่ที่176ก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันก็ถือว่าอย่างแรงอยู่แต่แรงน้อยกว่าม่วงและม่วงแล้วก็น้ำตาลเข้มอย่างที่ว่านะครับและอันสุดท้ายกาดมันดุอันดับ5ครับที่เนปาล1น3ก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็น 5เมืองที่แย่ที่สุดของโลกในทัศนะของ IQR วันนี้ส่วนทางด้านของประเทศไทยเราวันนี้เชียงใหม่อยู่อันดับที่25ในเชิงร้ายของโลกนะครับในเชิงไม่ดีของโลกเชียงใหม่อยู่อันดับที่5แต่ก็ยังเป็นสีเหลืองสีเหลืองที่88คือเหลืองเข้มหน่อยแก่หน่อยนะฮะอาจจะมีสิทธิ์ไปทางด้านของส้มได้แต่ว่าตอนนี้ยังเหลืองอยู่นะครับส่วนทางด้านกทมอของเราวันนี้นะครับอยู่อันดับที่50ในเชิงไม่ดี ก็แปลว่าค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองครับเป็นเกณฑ์สีเหลืองเรียกว่าปลายปลายและ53เหลืองนะฮะก็อีกนิดเดียวก็อาจจะได้เขียวเหมือนกันแต่ว่ายังเป็นเหลืองในทัศนะของ IQAir ครับแล้วก็เป็นเหลืองที่ค่อนข้างดีแต่ก็โอเคแล้วครับก็แปลว่าวันนี้2เมืองในประเทศไทยที่เขาวัดให้นะครับคือกอรุงเทพนั้นอยู่อันดับที่50ในเชียงรายก็ค่อนข้างดีหน่อยก็เป็น53เหลืองสีเหลืองนะครับ ส่วนเชียงใหม่อยู่ที่อันดับที่ผ้าในเชิงรายก็แปลว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังเหลืองนะครับก็ถือว่าสอบผ่านด้วยเช่นเดียวกันก็สรุปอีกทีหนึ่งคัแล้วกันนะครับสำหรับ2เมืองของเราส่วนแชมป์วันนี้โอ้โหกลายเป็น New York City, นิวยอร์กซิตี้นะฮะนิวยอร์กซิตี้นี่นานๆจะได้ยินข่าวว่าอากาศดีถึงขนาดขั้นเป็นแชมป์ของเขาทีหนึ่งนะคราวนี้เป็นครับวันนี้อันดับหนึ่งเลยดีที่สุดก็เปอันดับบุ้ยเลยแหละครับท่านผู้ฟัง แต่ว่าพอบวยก็แปลว่าดีนะฮะนั่นก็คือที่ New York City นิวยอร์กซิตี้นะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆของชาแฉ่งหลายคนซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กทำอาหากินอยู่ที่นั่นเยอะเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังอ่านะบางคนอาจจะเปิดฟังชาแฉ่งอยู่ด้วยก็ได้ก็ได้นะครับอ่นะแ,ลบแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีทางด้านของอันดับ2อันดับ2นั้นรองแชมป์เป็นของที่ปารากค,ครับท่านผู้ฟังที่กรุงปรากที่สหรัฐเชค,ครับเป็นอันดับ2ของโลกวันนี้ครับครับนั่นก็คือเรื่องราว ในเบรกที่1ของเรานะครับให้ทราบถึงเรื่องของข้อมูลทั่วไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้บ้างโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่เราให้ความสนใจนะครับก็คงจะได้เวลาจะหยุดพักกันนิดหนึ่งไปเตรียมตัวพบกับเบรกสองซึ่งวันนี้เราจะมาดูอันดับโลกกันว่าจากชัยชนะของน้องแพตตี้เมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นที่น่ายินดีครับพอมีข่าวน้องแพตตี้ ชนะออกไปแฟนๆก็โอโหเข้ามาให้กำลังใจน้องแพตตี้กันหนาะแน่นไปหมดในที่เดียวครับเดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวดีของน้องแพตตี้มาบอกครับเมื่อชนะอย่างนี้เป็นแชมป์ของรายการยุโรปอย่างนี้แม้ว่าศักดิ์ศรีอาจจะยังไม่เท่า PGA LPGA ของสหรัฐแต่มันก็มีความหมายนะฮะเราจะดูกันว่าอันดับของน้องต้องเลื่อนแน่แต่จะเลื่อนสู่อันดับเท่าไร่เลื่อนกี่อันดับเดี๋ยวเราจะเผยกันในช่วงหน้าเลยครับ อดใจรออีกนิดเดียวแต่นั้นแหละครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2นะครับสนทนากับจ่าแฉงครับวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2 5 6ครับและช่วงที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องราวของกอล์ฟนะครับก็จะเริ่มกันด้วยการประกาศอันดับนะฮะทุกๆวันอังคารเราก็จะเอาวันเอาอันดับโลกครับทั้งหญิงและชายมาฝากท่านผู้ฟัง พราะว่าหลังจากการแข่งขันจบลงในวันอาทิตย์ก็จะมีการจัดอันดับโลกใหม่นะครับทุกครั้งหลังจากที่มีการแข่งขันรายการต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกเขาก็จะมาวัดกันว่าใครจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็วันอังคารก็จะนํามาให้ทราบกันนะครับวันนี้ก็นํามาแล้วครับท่านผู้ฟังเราจะมาเริ่มจากอันดับหญิงก่อนแล้วก็อย่างที่เกินไว้ครับว่าเ,าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่เพื่อรหัสมาถึงวันอาทิตย์ที่สาวชายของเราก็โชว์ฟอร์มได้ดีกันหลายๆคน ในรายการของเลดี้ยุโรปนะครับนะครับที่ซาอุอาดิอาระเบียนะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่รายการหนึ่งรายการทีออ่อาจจะเล็กกว่าเอเอ a แต่ก็เป็นรายการที่มีคนดังมาแข่งเขาก็ให้แต้มให้คะแนนพอสมควรทีเดียวสำหรับผู้ที่ได้ชัยชนะหรือได้อันดับดีๆก็จะได้รับการขยับอันดับ กันพอสมควรทีเดียวสำหรับรายการนี้นะครับนะครับรางวัลก็เยอะด้วยอย่างที่จาแชางรายงานเมื่อวานนี้รางวัลแชมป์เนี่ยโอ้โหตั้ง24.9ล้านน่ะตามจ่าแชางคูณจากตัวเลขที่มีอยู่ในมือเลยนะอาจจะไม่เหมือนกับบางครั้งที่หนังสือพิมพ์ก็ลงกันหลายฉบับลงว่า26ล้านบ้าง25ล้าล27ล้านบ้างก็มีนะมีบางบางเว็บไซต์แต่ของจ่าแชงนั้นเอามาจากประกาศของเขาเลยซึ่งบอกว่าน้องเราเนี่ยได้เงิน 697,743 US ดอลลาร์ไง697,743 US ดอลลาร์คูณเป๊ะเลยกับ35.75เนี่ยมันก็จะออกมา24.94ล้านเศษเศษวันนั้นก็ปัดเป็น25ล้านนะฮะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ตรงนี้ก็ถือว่ารางวัลก็ดีด้วยนะครับท่านผู้ฟังังนั้นอันดับก็ดีด้วยรางวัลเราประกาศไปแล้วความเป็นที่หนึ่งและความภาคภูมิใจของแพตตี้ก็ได้รายงานไปแล้วก็จะเพิ่มเติมอีกนิดเดียวก็ จากทางด้านของในที่เธอเพจว่โพสไว้นะครับใน X หรือว่าใน Facebook อะไรสักอย่างหนึ่งแพตตี้ก็บอกว่าดีใจที่สุดที่สามารถปลดล็อกตัวเองได้ที่มาได้แชมป์ที่นี่นะครับขอบคุณทางด้านของกำลังใจจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่ในทีมงานของเธอนะครับรวมทั้งคนดูที่ให้กำลังใจเพื่อนๆให้กําลังใจนะครับก็ทำให้มีความสุขมีความมั่นใจที่จะเดินหน้าต่อไป แต่ก็หวังว่าในคาบการแข่งขันในรายการต่อๆไปนั้นเนี่ยอาจจะดีขึ้นแล้วก็มีประโยคหนึ่งเธอใช้คําว่าการทํางานหนักนั้นในที่สุดก็เพย์ออฟเนี่ยเธอสมบูรณ์ฝรั่งก็มือกับว่าเราทํางานหนักมันก็ได้รับการจ่ายได้รับการตอบแทนคือเพย์ออฟคือว่าเพราะเราทํางานหนักเราจึงมีวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เธอได้โพสต์ไปด้วยครับก็เอาละนั่นก็คือเรื่องของ Patty. แพตตี้ตอนนี้มาดูกันว่า อันดับเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปถึง p ีตี้เอตี้นะเราก็ต้องประกาศกันทั่วๆไปก่อนนะครับอ่ะเริ่มจากอันดับที่1ครับท่านผู้ฟังถึงที่18คงที่หมดเลยครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยจะมีขึ้นหลังอันดับที่18แต่ว่าหนึถึง18เหมือนเดิมเป๊ะครับอันดับ1เป็นลิเลียวูนะครับจากสหรัฐอเมริกา7.46คะแนนครับอันดับ2เป็นเนลี่คอร์ดาจากสหรัฐอเมริกาก็7.07คะแนน อันดับที่3เป็นเซลินโบเทียนะครับสาวฝรั่งเศสเชื้อสายไทย6.42ครับเป็นที่3นะครับอันดับที่4ก็เป็นสาวจีนลูหนิงหยินครับท่านผู้ฟัง6.35และอันดับที่5นะครับมินจีลีจากออสเตรเลีย5 5 8ครับแล้วก็ขอประกศนาศคะแนนเพียงเท่านี้นะครับไปดูอันดับที่6ซึ่งเหมือนเดิมหมดเลยนะครับจินยังโคจากเกาหลีครับอันดับที่7ก็เป็นลีเดียโคจากนิวซีแลนด์ อันดับที่8ก็คือชารีฮาวจากอังกฤษครับและอันดับที่9ก็คือฮีเอลชูกิมจากเกาหลีนะครับส่วนอันดับที่10ก็ยังเป็นอัธยาศิษิ์กุลสาวไทยเราอยู่คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่10สําหรับทางด้านของโปรโจีนน้องจีโน่ของเราอยู่อันดับที่สิเหมือนเดิมครับทวนที่11นั้นก็เป็นของสียูรินจากจีนนี่ก็คงเดิม12นะครับจากเมกานคางนะครับซึ่งก็เป็นสามวมงละครับที่เราคุ้นเคยคนนี้ ก็ปรากฏว่ายัางอยู่อันดับที่12เหมือนเดิมนะครับอันดับที่13บรูคเอ็มเฮเดอร์สันจากแคนาดาก็คงเดิมอันดับที่14่ครับทาด้าอลิเซนคอพุสจากสหรัฐอเมริกาก็คงเดิมอันดับที่15เอมี่หยางจากเกาหลีคงเดิมนะครับอันดับที่16จียายชินจากเกาหลีก็คงเดิมอันดับที่17นาซาฮาตาโอกะจากญี่ปุ่นก็คงเดิมอ้าวล่ะครับ18นะครับอลิเซนลีจากสหรัฐก็คงเดิมก็มีอันดับที่19 บวกขึ้นมา1อันดับครับได้แก่แองเจนยินจากสหรัฐอเมริกาส่วนอันดับที่20ก็รถเป็น1อันดับครับได้แก่สาวจากญี่ปุ่นนะครับทางด้านของอายากะฟูรุเอะครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นอันดับ20อันดับครับที่เราจะประกาศกันนะครับนี่ก็ให้เห็นภาพว่าใน20อันดับนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ประกวดนึ1ถึงสินะฮะที่ไม่มีการเคลื่อนไม่ยังเหมือนเดิมหมดนะฮะแล้วก็ส่วน19 บวกขึ้นมา1และ20กรบไป1สลับที่กันระหว่างแอนเจล i n นนะครับจาก20ขึ้นมา19และส่วนอายากะฟูรุเอจาก19เป็น20ก็มีข้อเปลี่ยนแปลงในท็อปทเเพียงเท่านั้นนะครับจากนี้ไปเรามาดูสาวไทยเราว่าเป็นอย่างไรกันขอเริ่มจากทางด้านของเมื่อกี้ได้รายงานไปแล้วนะครับว่าอันดับ10ยังคงเดิมอัธยาทิติกุลนะครับสำหรับสาวไทยเรา ผลอื่นๆครับดีที่สุดลองจากทางด้านของอัธยาก็เป็นชาเนตตีวันแสนครับชาเนตตีวันแสนอยู่ที่ันดับที่37ของโลกนะครับณนาทีนี้บวกมาสามรนดับครับจากผลการเล่นในรายการที่ซาอุทําให้ชาเนตตีวันแสนบวกมาอีกสามดับครับเป็นดับที่37ครับถัดไปคนถัดไปเลยครับจะเป็นคนนี้แหละครับท่านผู้ฟังแพตตี้นะครับทวัฒนกิจครับ อยู่อันดับที่43แล้วณน,นาทีนี้กลับมาสู่อันดับที่43นะครับจากชายชนะที่ซาอุอาดิอาระเบียครับทำให้เธอได้กระโดดบันได27ขั้นนะครับ27ขั้นก็จาก 5, 60กว่าใช่ไหมครับหรือ70กว่าเลยทีลองคูณดูที่ประมาณ70ก็บวกขึ้นมา27ขั้นกลับมาอยู่อันดับที่43ครับก็ยินดีด้วยสำหรับแพตตี้ตอนนี้มาอยู่ในท็อป50หรือในท็อป50 แต่ด43แล้วครับท่านผู้ฟังอ่าก็เรียกว่าใครที่รอคอยตอนนี้ทราบแล้วนะครับว่าอันดับของพิทอ่พตตี้เป็นอย่างไรบ้างกระโดด27ขั้นครับกลับมาที่43โลกเรียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับถัดไปก็จะเป็นเอริยาจุฑานุก,การอันดับที่52โลกครับโอ้น้องเมย์เราลดไปถึง6อันดับเลยเพราะเล่นไม่ดีนะฮะที่ซาอุดก็ต้องบอกว่าเธอไม่ผ่านการตัดตัวใช่ไหมเอริยาก็เลยลดเยอะเลยลดไป6อันดับทําให้หลุดออกมาจากท็อป50 มาอยู่อันดับที่52หรือ52เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ถัดไปก็จะเป็นที่ดาพาสวนปูระอันดับที่86ครับของโลกนะครับลดไป็น1อันดับถัดไปก็จะเป็นตรีฉัตรจีนกลับครับอยู่อันดับที่88ของโลกลดไป4อันดับเหมือนกันตีฉัตรก็เล่นไม่ดีนะครับในการแข่งขันที่อ่าอุานี่แหละครับที่ที่นะครับแล้วถัดไปก็เป็นอันดับที่90ครับปาจรานานนารีอนันตาฤกษ์การถึงแม้ว่าเธอจะผ่าน การตัดตัวแต่ว่าจบอันดับไม่ค่อยดีก็เลยลดไป2อันดับตอนนี้อันดับที่90นะครับปาจารีครับท่านผู้ฟังถัดไปก็เป็นของสาวไทยเราคืออันดับที่132นะครับของโลกครับเป็นโมริยาจุธานุการนะครับบวกขึ้นมา1อันดับครับถัดไปก็เป็นอันดับที่135ครับก็เป็นนัตกิตตาวงทวีราบหรือโปรซิมคงเดิมครับคนนี้นะครับถัดไปก็เป็นอันดับที่176เครับเป็นปาวริษายกทวนลดไป6อันดับเลยทีเดียว ถัดไปอันดับที่177โลกครับเป็นของพรานนงเพชรล้อ่าบวกขึ้นมาส0อันดับครับพรนคงเล่นได้ดีพอสมควรที่อ่าซาอุนะครับก็เลยทําให้กระโดดมา10ขั้นมาอยู่อันดับที่177ครับยินดีด้วยสําหรับพรานนงเพชรลาครับถัดไปเป็น1 8 6ครับวิชณีมีชัยลดไป6อันดับเลยนะครับถัดไปก็อันดับที่199เป็นจารวีบุญจันทร์ลดไป2อันดับครับ และอันดับถัดไปก็ดูเกินล้อให้หน่อยหนึ่งอันดับที่204ครับภิชยายุบนคงเดิมนะครับและอีกคนหนึ่งก็เป็นอันดับที่216พระจรจุธาคงกระพันก็คงเดิมครับนี่คืออันดับของสาวไทยนะครับนอกเหนือไปจากอัธยาที่กุลแแล้วก็นำมาฝากกันแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะครับคนที่ยังอยู่ในท็อป50มีอยู่2คนในขณะนี้นะครับคนอันดับที่37เป็นของชเนตตีวรรณแสน บวกภาษามาดับจากผลงานที่ดีพอใช้ณนซาอุนะครับท่านผู้ฟังส่วนอันดับที่43โลกแพตตี้ทวัฒนกิจนั้นกระโดดถึง27ขั้นนะครับเพราะผลงานยอดเยี่ยมเป็นแชมป์นะครับรายการที่ซาอุดิอาระเบียครับท่านผู้ฟังในรายการที่เรียกกันว่าอารับโกซาอุดิเลดี้อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นผลพวงมาก็ทำให้อันดับโลกใครที่เล่นได้ดีก็ ค่อนข้างจะบวกใครที่เล่นไม่ดีก็ค่อนข้างจะลบนะครับเอาละครับทีนี้เราไปดูอันดับโลกชายบ้างาชายมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะหลายคนเรามาเล่นในเอเชียแล้วก็เล่นได้ดีครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปถึงนะฮะพอเราอยู่อันดับล่างๆนู่นเรามาดูกันก่อนว่าในท็อปทเวนตี้หรือว่าท็อป20ของโลกณน,ะนาทีนี้เป็นใครอย่างไรกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นสกอตตี้เชฟเฟอร์นะครับ ถึงแม้ว่าจะจบยังไม่ได้แชมป์สักทีในช่วงนี้แต่การจบที่ท็อป10ก็ไม่ได้ทำให้คะแนนเปลี่ยนมาก9.21ครับสกอเตอร์ชอเลอร์ยังเป็นอันดับหนึ่งะครับอันดับลอรีแมักกินรอย8.09ครับอันดับ3จอร์นรามครับถึงแม้ว่าจะไปเล่นแตนโนนแล้วนะครับคะแนนอาจจะลดลงแต่อันดับยังไม่ลดครับ7.31ครับอันดับที่4ก็เป็นวิกเตอร์ฮอปลนด์นะครับอ่าก็จากนอร์เวย์ครับอันดับที่5คือซานเดอร์ชอฟเฟรจากสหรัฐอเมริกา อันดับที่6กแพทริกแคนเล่ครับบวกมา1ครับจากสหรัฐอเมริกาส่วนอันดับที่7ก็เป็นวินเดมครากจากสหรัฐด,ด้วยกันนั่นแหละแต่ลดไป1น,นะครับแล้วต่ออันดับถัดไป8แมคโฮม่าครับอันดับที่8จากสหรัฐคงเดิมอันดับที่9ครับแมดฟิทแพทริกจากอังกฤษก็คงเดิมอันดับที่10บไบรอันฮาร์มอนจากสหรัฐก็คงเดิมครับส่วนอันดับที่11นะครับลูสวิกแอร์เบิร์กครับจากสวีเดนก็คงเดิมอันดับที่12บส ทอมมี่ฟรีดวูดครับบวกขึ้นมา1อันดับจากอังกฤษนะครับคนนี้และอันดับที่13จอร์แดนสปีดลดไปหนึอันดับครับก็ลดไปนะครับดูเหมือนจะโดนดิสควอลิฟายในการเล่นนะครับเดอะจีนิซิสเมื่อวันก่นนี้นะครับจอร์แดนสปีดโดนดิสควอลิฟายไปนะฮะก็นี่อันดับก็เลยลดมาด้วย1อันดับส่วนทอมมี่ฟรีดวูดก็เลยบวกไป1อันดับครับ14คอริมอริกาว่าจากสหรัฐคงเดิมนะครับ15คีแกนแบดเดอรี่จากสหรัฐก็คงเดิมครับ ระดับที่16ทอมคิมจากเกาหลีครับบวก1นะครับัะดับที่17บเไทรฮัตตันของอังกฤษก็ลดเป็นครับส่วน18แซมเบิร์นคงเดิม1 9เจสันเดย์จากออสเตรเลกก็คงเดิมและ20ครับท่านผู้ฟังต้องหมบปรบมือให้ดังๆกับคนนี้ฮิเดกิมัซุยามาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็พึ่งจะมาคว้าชัยได้ปดล็อกได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าพออกับทางด้านของแพตตี้ของเราเลยทีเดียวในการที่เดกิมัซุยามาไปชนะในรายการ ดิเจนซิสได้นะครับแล้วก็ถือเป็นรายการใหญ่ด้วยนะฮะก็เลยได้กระโดดบันได35ขั้นนะครับท่านผู้ฟังจากอันดับที่55มาเป็นอันดับที่20ครับยินดีด้วยกับฮิเดกิมัตสุยามะคนนี้ครับเอาละครับก็เป็นเรื่องอันดับของทั่วไปต้องให้ดูของระดับโลก1 2 0ถึงดังๆก่อนจากนี้ไปเราไปดูอันดับของนักกอล์ฟไทยเราในโลกบ้างว่าเป็นอย่างไรอันดับที่สูงสุดดีที่สุด ของกอฟชายก็คืออันดับที่244ของโลกครับเป็นของพชระคงวัดใหม่ลดไป2อันดับครับถัดไปก็จะเป็นอันดับที่251ของโลกเป็นของสะดมแก้วกาญจานานี่ก็ลดไป4อันดับนะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นอันดับที่347ของโลกเป็นของภูมิศักแสนสินลดไป7อันดับครับจากนั้นก็จะถึงอันดับที่351ของโลกครับต่าผู้ฟังเป็นของเดนวิทบริบูรนซับ คนนี้บวก66อันดับเลยนะครับเด่นวิทย์จบอันดับที่3ในรายการมาเลเซียโอเพนคงจำกันได้ก็ได้คะแนนบอสมควรนะครับทำให้เขากระโดดจากขึ้นมาถึง66ขั้นเนี่ยกระโดดบันไดนะฮะมาอยู่อันดับที่3 5มครับเด่นวิทย์บริบูรณ์ทรัพย์ก็ยินดีด้วยครับส่นถัดไปก็จะเป็นอันดับที่378ไปของแจ๊เจนวัฒนานนท์ครับก็บวกมา15อันดับนะฮะจากของเดิมได้ที่13ในรายการมาเลเซียโอเพน ก็มีผลเหมือนกันทำให้บวกถึง15ครับถัดไป398เป็นสาริสวรัตครับนี่ก็ได้บวก5อันดับนะฮะจากผลงานของการได้ไปที่22ที่มาเลเซียโอเพ่นก็เลยบวกขาอันดับมาอยู่ที่398ครับถัดไปก็จะเป็น472นี่ก็กีรเดชอภิบาลัตนั่นเองอันดับ472ได้บวก20อันดับนะครับท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะพอกลับมาเล่นใน Asia, เอเชียกีรเดชก็ยังแหลมคมอยู่ พอไปในยุโรปนั้นเราก็เห็นใจเหลือเกินไปอเมริกานั้นเห็นใจที่สุดเลยนะครับตอนช่วงก่อนโควิดอยู่ที่อเมริกาก็ส่วนใหญ่ก็เชร์เต็มที่แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ประสบความสุเร็จเท่าไร่นักคันพอมาเล่นยุโรปปีที่แล้วก็อีกแล้วครับเราก็เห็นปัญหาแต่พอกลับมาที่เอเชียเขานี้ก็ได้เห็นว่าเกียรติ์ก็จบโอเคนะเป็นที่13ร่วมนะฮะก็เลยได้บวกมา20อันดับเลยมาอยู่อันดับที่472ครับ ส่วนคนถัดไปอันดับที่484เป็นของนิติธรทิพงศ์นะครับลบ15แล้วก็สุดท้ายกันเจริญกุลครับ566ครับได้บวกมา31อันดับครับจากการเป็นที่13ของมาเลเซียโอเพนกันก็อยู่อันดับที่566บวกมา31ครับนี่ก็คืออันดับของนักกอล์ฟชายของเราซึ่งก็อยากที่กลับเรียนไปก็น่าเห็นใจหน่อยนะเพราะว่าชายเนี่ย ดีที่สุดของชาย244โลกเลยไม่เหมือนหญิงเราซึ่งจะอยู่ในท็อป10แล้วก็อยู่ในท็อป50เยอะหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับชายนั้นเต็มไปด้วยกระดูกขัดมันเขาต้องสู้กันแต่ว่าเราอยากจะให้ทําเหมือนรุ่นเก่าอย่าลืมว่าในรุ่นเก่าเนี่ยหใน50เราเคยมีบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นทงชายใจดีอะไรต่อไรในยุคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้บรรดารุ่นหลังๆนั้นไปสู่จุดนั้นให้จงได้กับท่านฟังเอาละครับจากเรื่องราว ของกอล์ฟเราก็ามาทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวของเทนนิสครับเมื่อวานนี้ผลหนึ่งคู่ตกครางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นรายการที่เขาเรียกกันว่าเดลบิสโอเพนที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการชิงกันระหว่างมือวางหนึ่งเทเลอร์ฟิสของสหรัฐกับทอมมี่พอลมือวางสามของสหรัฐด้วยกันผลปรากฏว่าเทเลอร์ฟิสเป็นฝ่ายชนะไป2เซตรวด6 2 6 3นะครับเพราะฉะนั้นแชมป์เดลบิสโอเพนสนที่สหรัฐอเมริกาก็ตกเป็นของเทเลอร์ฟิสครับ นั่นเป็นผลที่ตกค้างอยู่ส่วนสัปดาห์นี้ก็จะมีแข่งกันเยอะพอสมควรทีเดียวมีของชายนะครับสามรายการแล้วก็หญิง2รายการของชายนั้นนะครับก็จะมีที่เขาเรียกกันว่าลิโอโอเพนนะครับก็อยู่ที่บาราซิลลิโอโอเพนนะครับเขียนไทยที่บาราซินครับ1 9กาถึง25กุมภาพันธ์มีหลายคนไปเล่นครับคารอสอันการาจากสเปนนะครับไปด้วยรายการนี้รายการที่แล้วที่อาร์เจนตินาโอเพน คาร์อสมาได้ถึงแค่รอบเซมิฟแนลและแพ้ไปครับแพ้ให้กบจารีนี่คราสจารีนิโคลัสจารีของชิลีก็เลยได้แค่มาเซมิฟิแนลวันนี้ยังสู้ต่อคาร์อสอังตาราสหมายเลข2อของโลกเดินทางมาเล่นที่บราซิลน,นะครับนอกจากคาร์อสแล้วก็ยังมีทางด้านของนิโคลัสจารีคนเดิมตามมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีฟานเชสซิลันโดโร่มือดีของอาร์เจนตินามีแคมรอนนอรลี่จากสราธาจักแล้วก็เซนิสตาร์ดวอรริงกา จากสวิตเซอร์แลนด์มาเล่นด้วยนะครับส่วนทางด้านของอีกหนึ่งรายการของฝ่ายชายก็คือกาตาโอเพนนะครับกาตาโอเพนเอ็กซ์เซนโมบิลนะครับที่กาตานี้ก็จะเล่นถึงวันที่จากแต่19ถึง24กุมภาพันธ์นะครับก็มีหลายคนคนดังๆก็มีแอนเดรรูเบฟจากรัสเซียแอนดี้มาเรจากสหรัฐนัดจักรนะครับคาร์เรนคาชานอฟจากรัสเซียยูเกอร์ฮุมเบิร์ตจากฝรั่งเศสแล้วก็อเล็กซานเดอร์ บูบริกจากคาซัคสถานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการของฝ่ายชายสุดท้ายของฝ่ายชายหนึ่งรายการก็คือไมเ a ฟเอลเทนนิสโอเพ่นนะครับที่ลอสแคลบอสเม็กซิโกนะครับ19ถึง24กุมภาพันธ์ก็มีอเล็กซานเดอร์ชเวเลฟจากเยอรมันสเตฟานอสซิซิพัสจากกรีซอแล้วก็มีอเล็กเดมินจากออสเตรเลียแล้วมีคาสเปอรูดจากนอร์เวย์ก็ถือว่าดังๆนะก็จะเห็นว่าคนดังกระจายกันไปเล่นรายการต่างๆ3รายการที่ว่านี้ เขาจะมีคนดังๆไปเล่นที่น,นที่นี่กระจายกันไปหาเงินใช้ครับของเราเขาถ่ายทอดช่องไหนบ้างจะแฉงไม่แน่ใจแต่เห็นว่ามีเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูกันด้วยนะครับส่วนของฝ่ายหญิงนะครับมี2รายการครับยังคงอยู่ที่ตะวันออกกลางอีก1รายการคือรายการดูไบดิวตี้นะครับเทนนิสแชมเปี้ยนชิพครับดูไบดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพนี่โอ้โหเหมือนรายการใหญ่เลยนะครับ พวกที่มาในมืออันดับเกือบเท่านั้นเลยครับมีทั้งอีกาสเวียเทคซึ่งเป็นแชมป์เมื่อรายการที่แล้วด้วยนะฮะมือหนึ่งของโลกอารีนาสบาริงกาจากเบลุสมือสองก็มานะครับโ,คโ,คโกโก้กอฟจากสหรัฐก็มานะฮะอีรีนาไราบาคีนา่าจากคาซักก็มาเจิ้งเชินวินเจิ้งชินเหวินนะครับจากจีนก็มามาเกตาวอนรุสโซวาจากสาธารณรัฐเช็กก็มามาเรียสักคีรี่จากกรีซเจรเจรนาออสตาเปนโกจากลัตเวีย ดาริยัคาซากินาจากรัสเซียนะครับบริทิสอัดดัตไมอาจากบราซิลคนดังๆของโลกฝ่ายหญิงมาพบกันที่ดูไบเต็ไมไปหมดครับนี่มีการถ่ายทอดด้วยนะน่าจะใบบ่ายเย็ยนๆค่ำๆสองสามทุ่มจ่าจ่ายก็เห็น3ามสี่ทุ่มก็เห็นอยู่ก็เชิญชวนให้ติดตามนะครับดูไบดิที่ฟรีเทนนิสแเปชิพครับอีกหนึ่งรายการเป็นที่เปอร์โตริโกก็เรียกว่าเปอร์โตริโกวันราดี้โอเพ่นที่เม็กซิโกจะเป็นน้องๆใหม่ๆ นะครับลาลาที่เราไม่คุ้นชื่อนะครับก็ไม่เป็นไรครับตามก็ได้ไม่ตามก็ได้แต่อยากให้ตามรายการที่ดูใบนะครับซึ่งถือว่าสุดยอดฝีมือมาเจอกันนี่คือเรื่องของเทนนิสครับสัปดาห์นี้เทนนิสก็สนุกนะครับยาน,นก็เชิญชวนให้ติดตามด้วยชาแฉงก็ยังคงใช้นโยบายเดิมเราจะตามห่างห่างนานๆก็สรุปกันทีแต่ว่าจะคอยย้ำอยู่เสมอนะครับว่ามี5รายการนี้ชาย3หญิง2เราจะได้ติดตามไปสนุกกัน ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในเบรกที่2ครับเราหยุดพักกันตรงนี้ก่อนนิดนึงครับก่อนที่จะสู่เบรก3ซึ่งจะเป็นเรื่องของฟุตบอลและวันนี้จะโหมโรงให้ NBA นะครับบาสเกตบอลอย่างที่ได้ให้สัญญาไว้อีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้สนทนากับจา่าเฉ่งวันอาคารที่20กุมภาพันธ์ 2,167ครับเราก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเราจะเริ่มด้วยฟุตบอลก่อนที่จะไปถึงบาสเกตบอล NBA ใหญ่ที่ได้กลาบเปลี่ยนไว้นะครับท่านผู้ฟังะก็มาดูที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีอยู่2คู่เป็นของพรีเมียร์ลีกหนคู่ครับระหว่างเอเวอร์ตันนะครับกับคิสตัน l พาเลสนะครับผลปรากฏว่าเสมอกันไป1-1ครับ คู่นี้เป็นคู่ที่อยู่ล่างๆของตารางนะครับชัยชนะของเอเวอร์ตันก่อนลงสนามนั้นเอาการเสมอของเอเวอร์ตันนะครับก่อนลงสนามก็อยู่อันดับที่18ผลจากการเสมอได้มาหนึ่งคะแนนก็ทําให้ขยับขึ้นมานะครับเป็นอันดับที่17ครับท่านผู้ฟังส่วนคีเทนพาเลสนั้นก่อนลงสนามก็อันดับที่16พอได้ไปนหนึ่งคะแนนก็ทําให้ขึ้นมาเป็นอันดับที่15ได้กลับมาบวกขึ้นมา1อันดับนะครับนี่คือผลของพรีเมียร์ลีกกับทางด้านของตารางนะครับ ส่วนลาลิก้าสเปนเมื่อคือนก็มีหนึ่งคู่ครับเป็นคู่เบาหรือคู่สนุกเลยทีเดียวครับเพราะเป็นทีมที่อยู่ในอันดับต้นๆแข่งกันแอตเลติกบินเบาอยู่อันดับที่5ครับเป็นเจ้าบ้านเบดรับการมาเยือนคิโรนาซึ่งเป็นอันดับที่2ซึ่งมาแรงปีนี้หลายคนเดาไม่ถูกนะครับบูจูก็โผล่ขึ้นมาถึงเคยขึ้นอันดับหนึ่งอยู่นานตอนหลังก็ทางด้านของเอรียมบริตก็มาเอาคืนไปก็ทําให้คิโรนามาอยู่อันดับ2เมื่อคือนต้องมาเจอกแอตเลติกบินเบา จาแชงดูครึ่งหนึ่งเลยครับท่านผู้ฟังของคู่นี้ผลปรากฏว่าโอ้โหสนุกมากยิงกันทั้งหมดถึง5ประตูโดยที่ทางด้านแอสิกบินเบาเจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะไป3ประตูต่อ2ครับนะฮะซึ่งทางด้านของการแข่งขันก็เต็มไปได้วยความสนุกตอนที่แอสิกบินเบานำสามหนึ่งนึกว่าคิโรนาจะหมดฤทธิ์คิโรนาก็ยังไล่มาเป็น2-3และพยายามเกือบจะทําเสมอ3-3ได้หลายครั้งหลายหนนะครับแต่เวลาหมดซะก่อนก็เลยจบลงที่ ทางด้านของเอติกบินเบลเป็นฝ่ายชนะไป3ต่อ2ครับซึ่งหลังจากการแข่งขันจบแล้วเ mm hmm. อติกบินเบลซึ่งเป็นอันดับห้าก็ยังอยู่อันดับห้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคะแนนเพิ่มเกินเป็นส9คะแนนไล่อลริโกมาริดเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านคิโรนาก็ยังอยู่ที่อันดับ2ต่อไปถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้เมื่อคือนนี้ก็เพียงแต่ว่าคะแนนก็ยังอยู่ที่56เท่าเดิมจึงเท่ากับเป็นฝ่ายตามหลังเรียมอริดซึ่งเป็นอันดับหนึ่งไปแล้ว6แต้ม โอกาสจะแซงกลับไปอันดับหนึ่งคงยากขึ้นทุกขณะครับและอย่างไรก็ตามก็นําอันดับ3าบาซ่าอยู่แค่2แต้มด้วยมีสิทธิ์ที่จะโดนบาซ่าแซงในภายหลังก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นนั้นคิโรนาซิ่งเป็นมามืดมาแรงมาตั้งแต่ต้นชักจะเริ่มแผ่วลงตรงนี้แล้วนี่ก็เป็นการพ่ายแพ้อีกนัดหนึ่งแต่ว่าอย่างว่าครับเป็นการพ่ายแพ้แก่ทีมแข็งก็ต้องดูว่าในการแข่งขันนัดต่อไปนะครับเจอทีมแข็งไม่ว่าแต่ถ้าเจอทีมอ่อน ก็ต้องดูว่าคริรน่าจะเก็บแต้มได้ไหมและคงอยู่ในท็อปไฟได้หรือเปล่าเมื่อการแข่งจบฤดูกาลอันนี้ต้องมองไปถึงขนาดนั้นแล้วครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับนี่คือผลของการแข่งขันเมื่อคืนนี้ครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก็มีต่อนะครับของฟุตบอลก็มาเชิญชวนกันเลยจะมีพรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่ครับท่านผู้ฟังและเป็นการพบที่ต้องติดตามดูละเพราะนี่ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องเจอกับเบรนฟอร์ดในค่ำคืนวันนี้ในบ้านของตัวเอง แมนซิตี้เกือบตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอาตีเสมอได้แบบเหนื่อยนะฮะได้มาแต้มเดียวก็เลยทำให้ต้องหล่นไปเป็นอันดับที่3ในตารางอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่ายังแข่งน้อยกับเพื่อนหนึ่งครั้งถ้าวันนี้เอาชนะได้ก็น่าจะขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับมาหายใจลดต้นคอเลือกภูนต่อไปแต่ว่าจะชนะได้ไหมนะครับแม้ว่าบทได้จะฟืดเราก็จะเห็นนะครับว่าฟืดได้เหมือนกันนะครับโซมนซิตี้ แต่ย่าก็ตามเมื่อเจอกับเบนฟอร์ดหลายคนก็ยังมองว่าแมนซิตี้น่าจะเป็นฝ่ายชนะได้อันดับ3เจออันดับที่14นะครับเวลาตีสองครึ่งค่ำคืนวันนี้แฟนๆของเรือใบสีฟ้าก็คงจะต้องดูกันนอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วในค่ำคืนวันนี้นะครับยังมีการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับท่านผู้ฟังรอบ16ทีมซึ่งจะเป็นการน็อกเอาท์กันแต่ว่าน็อกเอาท์หลังจากที่แข่งกัน2นัดนะครับ คืนนี้จะเป็นนัดแรกของสองคู่นี้ครับคู่แรกจะเป็นการพบกันระหว่างอ e ินเตอร์มิลานกับแอตเลติกแอตเลติกเอลีติโกมาดริดครับอินเตอร์มิลานกับแอลติโกมาดริดครับเจอกันในค่ําคืนวันนี้อินเตอร์มิลานนั้นเป็นหมายเลขหนึ่งของการโชเซเรียอาแอลติโกมาดริด e เป็นหมายเลขสี่ของทางด้านของลาลิกาสเปนโดยสักโดยสีอินเตอร์มิลานก็น่าจะเหนืออยู่แล้วก็เล่นกันในบ้านของอินเตอร์มิลานด้วย วันนี้บรรดาเกจิชิงทุ่มให้ไปทางได้ของอินเตอร์มิลานมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายกัมชัยก็ลองดูว่าแอตเลติโกมาดริตจะมาป้นได้หรือเปล่าเพราะต้องเป็นทีมเยือนนะครับนี่เป็นการพบกันครั้งที่1ครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการชี้ขาดว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปนั้นจะเจอกันวันที่13มีนาคมนะครับสำหรับคู่นี้เอาละไปดูอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นการพบกันระหว่าง p s v Eindhoven นะครับจากเนเธอร์แลนด์เจอกับบรัเซียดอทมุนนะครับ จากทางด้านของเยอรมันบุนเดสซีกานะครับนี่ก็ไปเจอกันครั้งที่1เหมือนกันครั้งที่2จะไปเจอกันวันที่13มีนาคมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้ก็พูดยากครับว่าใครเป็นต่อแต่ว่าเอ็กพ o เอ n แม้ว่าจะดูเป็นรองในภาพรวมแต่การเล่นในบ้านก็อาจจะทำให้เป็นต่อได้นะครับยันก็ลองดูว่าจะเป็นเช่นไรทั้ง2คู่นี้แข่งตอนตี3านะครับตี3นะครับนั่นเมื่อเป็น ฟุตบอลของยูฟ่าเจมเลีกก็จะมีถ่ายทอดสดใครที่เป็นแฟนๆของออทางด้านครูวิชันครับลุกขึ้นมาดูกันได้ครับอย่าลืมนะครับอินเตอร์มิลานกับแอลติโกโมาดริดคู่หนึ่งแล้วก็ไอโฮเฟนกับบรัสเซียนดอร์ดอดมูลคู่หนึ่งนะครับใครชนะยังไม่เด็ดขาดครับต้องสู้กันครั้งที่2องก็แต่ว่าก็ถือว่าได้เปรียบถ้าชนะในครั้งแรกซึ่งใครจะได้เปรียบใครก็ติดตามกันนะครับ ส่วนในค่ำคืนวันนี้ยังมีแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับแต่ว่าคู่ที่เราตามาที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของอทีมเลสเตอร์ซิตี้ยังไม่ได้แข่งนะครับก็ผ่านไปแต่บอกให้ทราบว่ามีอยู่4ีคู่เหมือนกันสําหรับแชมเปี้ยนชิพที่จะแข่งในค่ำคืนวันนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลครับท่านผู้ฟังก็เชิญชวนให้ติดตามดูชมกันย้ำอีกทีครับของฟีเมลีกคืนนี้ก็สนุกแมนซิเจอเบรนฟอร์ ของยูฟาแชมเปี้ยนลีก2คู่สนุกทั้ง2คู่อินเตอร์มิลานเจออตเลติกโกมาริดคู่หนึ่งแล้วก็ p s v ไอโฮเฟนเจอกระเบนเซียดอดบอลอีกคู่หนึ่งนะครับตีสครับ2คู่หลังนี้ของคู่แรกก็ไม่เบาตีสองครึ่งดึกๆึกทางนั้นนะครับคนนอนดึกก็ฝากให้ดูกันด้วยกันละกันเอาละครับท่านผู้ฟังจากนี้ไปเราก็จะมาเกลิน่นหรือว่ามาโหมโรงเกี่ยวกับบาสกตบอล NBA นนะครับซึ่งก็อย่างที่กาเปลี่ยนไปว่าเราก็จะมีเรื่องของ อเมริกันเกมมาสลับกันแต่ถา,ถามใจของจ่าแฉ่งจ่าแฉ่งก็จะชอบอเมริกันฟุตบอลนะฮะแต่ว่าแฟนๆก็บอกว่าอยากให้มี NBA ด้วยนะครับเพอจะได้ไม่ขาดช่วงกันนะครับในช่วงที่มีการแข่งขันคู่ขนานกันมาเราก็จะไม่พูดถึง NBA เลยนะครับเพื่อไม่ให้วอกแวกก็ ack, จะพูดถึงแต่อเมริกันฟุตบอลนะครับและบัดนี้เมื่ออเมริกันฟุตบอลหรือคนชนคนจบฤดูกาลไปแล้วจะต้องรอถึง56เดือนเราก็มา ติดตามบาสเกตบอล NBA กันครับโดยมาเริ่มสรุปกันเป็นภาพกว้างๆให้ท่านผู้ฟังได้เห็นก่อนนะครับว่าณน,นาทีนี้ NBA ของฤดูกาลนี้เป็นอย่างไร NBA ของฤดูกาลนี้เรียกกันว่า NBA 2023กับ2024นะครับท่านผู้ฟังเป็นฤดูกาล2023กับ2024ถือเป็นฤดูกาลที่78นะครับของการแข่งขัน NBA มาก็แสดงว่าอายุยาวมาเชะเล่นนะครับ คนอายุ78ก็เป็น,เป,นเป็นคนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นผู้อาวุโสเป็นสวแล้ว78ปีของ NBA ครับนี่คือการแข่งในปีนี้นะครับการแข่งขันนั้นก็ได้เริ่มกันมานะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับเป็นต้นมาก็เริ่มกันมาเรื่อยๆและมีกำหนดจะจบรอบแรกในวันที่14เมษายนครับเรียกว่าหลังสงกรานต์หนึ่งวันบ้านเราเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นสองวันเพราะว่าเวลา14เมษายนมองจากเวลาสหรัฐ ก็จะเป็นวันสิ้นสุดฤดูกาลปรกติครับถึงวันที่ก็บ้านเราก็น่าจะเป็น15เมษายนแต่ของที่เขาประกาศตรงน,นี้เนี่ยก็คือที่อเมริกาก็14เมษายนนะครับหลังจากนั้นการเพลย์ออฟก็จะเอ่อการเพลย์อินจะเริ่มขึ้นก่อนคือเอาทีม4ทีมซึ่งมีสิทธิ์จะควรจะอยู่ในเพลย์ออฟได้มาชิงกันเพื่อไปเพลย์ออฟนะฮะเสียก่อนที่เราเรียวกว่าเพลย์อินตามจากเพลย์อินใหม่ก็เป็น off, เพลย์ออฟพอได้8ทีมครบแล้วนะครับทั้งสสาย ในเพลย์ออฟ8ทีมนั้นก็จะค่อยๆน็อกกันน็อกกันจนกระทั่งเหลือ2ทีมแล้ว2ทีมนั้นก็จะไปชิงแชมป์ NBA กันนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยตอนเพลย์อินเนี่ยน่าจะเริ่มนะครับประมาณสัก16-19เมษายนตามเวลาที่สหรัฐนะครับส่วนตอนเพลย์ออฟหลังจากนั้นกลัดมาก็จะเป็นล่าตั้งแต่วันที่20เมษายนเป็นต้นมาไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งอาจจะถึงเดือนพฤษภาคม ะะทั้งเดือนด้วยซ้ำไปนะฮะก็คงต้องติดตามหรือต้นเดือนมิถุนายนด้วยจนกว่าจะจบเมื่อไหร่เมื่อจบลงแล้วชัดเจนแล้ว6มิถุนายนครับตามเวลาที่สหรัฐนะครับ6มิถุนายน2024บ้านเราก็น่าจะเป็นวันที่7มิถุนายนจะเป็นวันชิงแชมป์นัดแรกครับนั่นก็คือการชิงแชมป์เซมิไฟแนลนัดที่1จะเริ่มตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะรู้ดีรู้ชัวนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ นะฮะโดยใช้กฎกติกาแข่งไม่เกิน7จทิเจ็ดหนนะฮะไม่เกิน7ครั้งใครถึง4ครั้งก่อนชนะ4ครั้งก่อนคนนั้นก็เป็นแชมป์ก็จะเป็นกติกาที่ใช้ในการเพลย์อินเพลย์ออฟไปจนกระทั่งถึงนัดชิงแชมป์นั่นก็เป็นเรียกว่าภาพกว้าง,วางความรู้กว้างสําสหรับฤดูกาลนี้ครับท่านผู้ฟังทีนี้ของเรามาถึงตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มแข่งกันมาตั้งแต่2 4ตุลาคมถึง 10, จะไปถึง14เมษายน แต่มาถึงหนะ้าวันนี้ก็ช่างพอดีกับที่เป็นการปิดเทอมนะฮะเหมือนกันมันเกินพักครึ่งมาหน่อยหนึ่งแต่เป็นเวลาหยุดพักการช่วงเบรกของ NBA เขาก็มีเล่นสนุกกันซึ่งจ่าแข่งก็ไม่ได้ตามอย่างที่กาเปยครับแต่เมื่อวานนี้นะครับมีการแข่งขันะระหว่างสายนะต่คล้ายๆกับทางด้านก็คือเป็นต้ตตนตำรับก็มาจากบาสเกตบอลคือแข่งระหว่างสายนะฮะแต่ว่าของทางด้านก็อีการฟุตบอลตอนหลังก็ก็ระหว่างสายเหมือนกันแต่เล่นจริงจัง จนกระทั่งเล่นไปจริงจังอย่างปีนี้แต่ของที่นี่ก็ยังดูเหมือนจริงจังอยู่นะครับคือ,อยังเล่นอย่างไรก็ชุดเอาแต้มกันนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานแข่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลอีกทีหนึ่งนะครับว่าในาที่สุดแล้วเนี่ยระหว่างการแข่งขันของสองสายนั้นผลเป็นอย่างไรแต่ในภาพกว้างก็คือนะครับเราได้ดําเนินการแข่งขันกันมาจนถึงบัดนี้ NBA เนี่ยนาทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับการแข่งคือการแข่งขันทั้งหมดของทุกทีม จะต้องแข่ง82ครั้งแต่ละทีมจะต้องแข่ง82ครั้งในแต่ละฤดูกันมาถึงตอนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่55ครั้งบ้าง56ครั้งบ้างประมาณนั้นนะฮะประมาณ55-56ครั้งโดยเฉลี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่ายังเหลืออีก27ครั้งหรือ26ครั้งโดยเฉลี่ยของการแข่งขันที่เราจะได้ตามกันต่อไปนะเพราะว่าก็จะเริ่มตามกันไปตรงนั้นครับนั้นก็แปลว่าณนาทีนี้ซึ่งแข่งกันมา55ครห้ง,ง5สครั้นนย ถ้าไปดูตารางใหญ่เราเริ่มจะเห็นแล้วว่าใครอยู่ในอันดับเท่าไหร่1นึถึงสิคือใครนอก10คือใครเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยกลับเรียนรายงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรอย่างที่กลับเรียนว่าโหมลวงกันไปก่อนเอาเรื่องกว้างๆมาให้เราได้รู้กันก่อนว่าจะแข่งจะตามบาสเกตบอล NBA นะครับท่านผู้ฟังตามผลอย่างคร่าวๆนี่แหละเพราะ NBA มันจะแข่งกันเยอะไงแต่มันจะสนุกตอนเพลย์ออฟทีมต่อทีมที่น้อยลง ต,ตอนที่ทีมเยอะๆเราก็เอาผลมาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดถึงสตาร์คนบางคนเท่านั้นเองไม่ได้พูดอะไรมากมายก็เพื่อให้มันตื่นเต้นเพื่อให้มันสนุกสนานแังนั้นก็จะใช้วิธีการอย่างนั้นครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็จะไปสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานสันิดหนึ่งออสตาเกมนะครับซึมีการพบกันระหว่างสายตะวันตกกับสายตะวันออกนะครับผลปรากฏว่าสายตะวันออกนั้นเป็นฝ่ายชนะสายตะวันตกไป2 1 1ต่อ1น6ครับ โอ้โหสองอยเอต่อหนึต่อร้อยแครับทำกันได้ถึง200แต้มทีเดียวส่วนของทีมที่คนที่เล่นดีทําแต้มได้มากที่สุดนะครับทางสายตะวันออกซึ่งเป็นผู้ชนะนั้นได้แก่ดามิเอนลีลาดครับทำไป39แต้ม <c oughs> ส่วนของผู้ที่ฝ่ายแพ้นะครับก็ได้แก่ทางทีมสายตะวันตกนั้นผู้ที่ฝ่ายแพ้ตามคะแนนมากที่สุดก็คือคาวแอนโทนีทาวได้50แต้มครับ ก็เป็นบทสรุปจากการแข่งขันของเมื่อวานนี้หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็จะพักกันไปวันอังคารนี้ก็ไม่มีละนะครับวันพุธก็จะไม่มีอีกนะครับวันพฤหัสก็จะไม่มีอีกพักไปอีกสาวันจะกลับมาอีกทีตามเวลาที่กําหนดไปนี้คือวันศุกร์นะครับท่านผู้ฟังวันศุกร์ที่จะถึงนี้ถูกกุมภาพันธ์23นี้เนี่ยก็จะกลับมาแข่งขันกันนะครับหลายต่อหลายคู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาประกาศกันอีกทีว่าใครเจอใคร วันเสาร์ก็จะมีหลายคู่เดี๋ยวจะมาประกาศอีกทีว่าใครเชอใครและแน่นอนครับเราก็จะมีตารางมาฝากท่าดูฝั่งด้วยนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนอันดับที่เท่าไหร่นะครับณน,า,นาทีนี้เพื่อที่จะเริ่มต้นติดตามกันต่อไปแต่ว่าสําหรับวันนี้จ่าแจงก็ขออนุญาตที่จะโหมโรงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอให้ทราบว่าการแข่งขันก็ได้ดําเนินกันมาพอสมควรแล้วนะครับ ขณะนี้ก็ผ่านไปถึง55นัดหรือ56นัดแล้วนะครับก็เหลืออีกเพียง27หรือ26ครั้งต่อทีมเท่านั้นโดยเฉลี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นก็เห็นภาพแล้วล่ะว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ว่าจะขอขยักไว้ในการที่จะนํามากราบเรียนกันเอาตั้งแต่พรุ่งนี้กันแล้วกัน,ล,กนล้วค่อยมาดูว่าในสหรัฐอันออกขายเป็น1-10นะสหรตฐอเมริตกขายเป็น1-10อย่างไรกันบ้างนะครับแลวก็ เอ่อสิบสามสนะิบสี่สิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่มันมีทั้งหมดสิบห้าท,ทีมสายละสิบห้าทีมทั้งหมดคือสามสิบทีมนะฮะก็ดูเราจะดูกันทั้งสิบห้าทีมเลยนะ,ะว่าเป็นอย่างไรกันคนที่มีโอกาสก็กคือสิบทีมใช่ไหมฮะสิบทีมนั่นจะมีโอกาสเพราะเขาจะเแปดทีมไปเข้ารอบเนี่ยแต่แหลายแต่ไลน์มาแต่คราวนี้เรามีเพย์อินด้วยเขาก็เลยให้อันดับเก้ากับอันดับสิบ 10, มาอีกสองคนมามามีสิทธิ์ลุ้นเพราะฉะนั้นเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยจะต้องมาเล่นเพย์อินกันให้้เเหลลืออออแวค่ยยไปพ์ฟ อะไรอย่างเงี้ยเป็นความสนุกที่เขาได้สตังค์เพิ่มขึ้นเราก็จะได้ติดตามกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบว่าณน,นาทีนี้ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างหยุดพักการแข่งขันนั้นสายตะวันออกสารภาพเป็นอย่างไรสายตะวันตกสารภาพเป็นอย่างไรครับส่วนวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะสรุปเพียงกว้างๆเท่านี้เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาติดตามดู NBA กันต่อไปครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของสนทนากับจา่าแ่งในวันนี้นะครับ เบรกหนึ่งไปสองไปสามครับก็คงจะมาถึงตรงนี้ก็คงจะร่ำรากันมีอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแฉ่งแบบไม่ใหม่สดๆดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ